ใช้ iPhone รุ่นเก่าอยู่แล้วอยากจะอัปเกรดไปใช้ iPhone รุ่นใหม่จะซื้อ iPhone รุ่นไหนดีคลิปนี้นุ่งนิดมีคำแนะนำมาบอกค่ะหลังจากที่มีการเปิดตัว iPhone SE 3ออกมานะคะทำให้ในตอนนี้เนี่ยมี iPhone รุ่นใหม่อีกหนึ่งรุ่นมาให้เราเลือกซื้อนะคะซึ่งตอนนี้อาจจะมีคนที่อยากอัปเกรดจาก iPhone เครื่องเก่าไปใช้ iPhone เครื่องใหม่อยู่ตรงนี้ก็มีคำแนะนำสำหรับคนงบน้อยและคนงบเยอะมาฝากในคลิปนี้ค่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าสำหรับคนงบน้อยที่มีงบในการซื้อ iPhone ไม่เกิน 20,000 บาทเนี่ยจะสามารถอัปเกรดไปใช้ iPhone รุ่นอะไรได้บ้างค่ะสำหรับคนที่ใช้ iPhone รุ่นเก่าอย่างเช่น iPhone 6s iPhone 7 iPhone 8 iPhone SE รุ่นที่1กับรุ่นที่2นะคะซึ่งจะเป็น iPhone รุ่น Touch ID แล้วอยากจะอัปเกรดไปใช้ iPhone เครื่องใหม่แต่ในส่วนตัวเนี่ยยังชอบการ Touch ID อยู่ยังชอบ iPhone ที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดพกพาง่ายลูกนี้ก็แนะนำเป็น iPhone SE 3ค่ะสำหรับจุดเด่นของ iPhone SE 3นะคะก็จะใช้ดีไซน์แบบเดิมเป็นหน้าจอ Retina HD ขนาด 4.7 นิ้วนะคะยังคงมี Touch ID อยู่ส่วนกล้องหลังเนี่ยเป็นกล้องวาย12ล้านพิกเซลประสิทธิภาพของเขาเนี่ยเขาใช้ชิป A15 Bionic ซึ่งเป็นชิปตัวเดียวกับ iPhone 13ก็จะให้ความแรงในการเล่นเกมและการทำสิ่งต่างๆค่ะส่วนเรื่องของการรองรับสัญญาณเขารองรับ 5G ทำให้การเชื่อมต่อเล่นเกมหรือว่าดาวน์โหลดดูคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยไวขึ้นและอีกเรื่องที่ทุกคนน่าจะสนใจนะคะจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ค่ะแบตเตอรี่ของ iPhone SE 3เนี่ยสามารถใช้ดูวิดีโอได้นานสูงสุด15ชั่วโมงเลยค่ะiPhone SE 3นะคะก็จะมี3สีให้เลือกด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสี Starlight สี Midnight และสีแดง Product Red ค่ะส่วนความจุของเขาก็มีให้เลือก3ความจุนะคะได้แก่ความจุ 64GB 128GB และ 256GB ค่ะสำหรับราคาเริ่มต้นของ iPhone SE 3นะคะก็จะอยู่ที่ 15,900 บาทค่ะจากจุดเด่นที่นุ่งนิ้งได้บอกไปนะคะนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่น่าสนใจด้วยนะคะ iPhone SE 3เนี่ยมีมาตรฐานการทนน้ำทนฝุ่นระดับ IP67 ค่ะมีคุณสมบัติสไตล์ภาพถ่ายที่อยู่ใน iPhone 13ในการถ่ายภาพนะคะก็ยังรองรับ HDR อัจฉริยะ 4 Diffusion และการถ่ายวิดีโอ 4K ที่กล้องหลังได้ค่ะสำหรับคนที่ใช้ iPhone รุ่น Touch ID อยู่แล้วอยากจะเปลี่ยนไปใช้ iPhone ที่มีจอใหญ่ขึ้นมาใช้การสแกน Face ID นะคะแล้วมีงบไม่เกิน 20,000 บาทเนี่ยนุ่งนี้ก็แนะนำเป็น iPhone 11ค่ะเพราะว่าเขามีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 19,500 บาทเท่านั้นค่ะสำหรับจุดเด่นของ iPhone 11นะคะเขาจะใช้หน้าจอขนาด 6.1 นิ้วเป็นหน้าจอ Liquid Retina HD ค่ะมีการสแกน Face ID กล้องหลังมี2ตัวค่ะเป็นกล้องไวด์และกล้องอัลตร้าไวด์12ล้านพิกเซลส่วนชิปของเขานะคะจะเป็นชิป A13 Bionic ค่ะซึ่งก็ให้ประสิทธิภาพที่แรงอยู่การรองรับสัญญาณเป็นการรองรับสัญญาณแบบ 4G ค่ะและสามารถเล่นวิดีโอได้สูงสุดนาน17ชั่วโมงเลยก็ถือว่าแบตเตอรี่ของเขาใช้ได้นานเกือบทั้งวันเลยนะคะiPhone 11นะคะมีหลายสีสันให้เราเลือกมี6สีด้วยกันจะได้แก่สีม่วงสีเขียวสีเหลืองสีขาวสีดำและสีแดง Product Red ค่ะส่วนความจุในตอนนี้นะคะมีขายแค่2ความจุเท่านั้นค่ะก็คือความจุ 64GB และความจุ 128GB ค่ะส่วนคุณสมบัติอื่นๆนะคะก็จะได้แก่มีมาตรฐานการทนน้ำทนฝุ่นระดับ IP68มีโหมดถ่ายภาพกลางคืนใช้ถ่ายภาพในที่แสงน้อยนะคะมีเทคโนโลยีถ่ายภาพ Diffusion สามารถถ่ายวิดีโอแบบ 4K 60เฟรมได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยค่ะและนี่ก็เป็น iPhone ทั้ง2รุ่นที่นุ่งนิกแนะนำให้สำหรับคนงบน้อยนะคะก็คือ iPhone SE 3และ iPhone 11ค่ะก็ลองดูว่าเราชอบแบบไหนมากกว่าอยากจะเปลี่ยนไปใช้ iPhone จอใหญ่เลยหรือว่ายังชอบ Touch ID อยู่ก็สามารถพิจารณาแล้วก็ไปเลือกซื้อกันได้เลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นคำแนะนำสำหรับคนที่ใช้ iPhone รุ่น Face ID อยู่นะคะอย่างเช่น iPhone X iPhone XR iPhone XS iPhone XS Max รวมถึง iPhone 11 Series ด้วยค่ะสำหรับคนงบเยอะเนี่ยนุ่งนิกก็แนะนำ iPhone ทั้งหมด3รุ่นด้วยกันค่ะก็จะมี iPhone 12 iPhone 13และ iPhone 13 Pro Series นะคะหน้าจอของ iPhone 12นะคะจะเป็นหน้าจอแบบ Super Retina XDR ค่ะเป็นจอ OLED ขนาด 6.1 นิ้วค่ะการยืนยันตัวตนเนี่ยจะใช้ Face ID นะคะมีกล้องหลัง2ตัวเป็นกล้องวายและกล้องอัลตร้าวาย12ล้านพิกเซลชิปของเขาจะเป็นชิป A14 Bionic ค่ะรองรับ 5G และสามารถเล่นวิดีโอได้นานสูงสุด17ชั่วโมงเลย
สำหรับ iPhone 12นะคะมีทั้งหมด6สีให้เราเลือกซื้อด้วยกันค่ะก็จะมีสีม่วงสีน้ำเงินสีเขียวสีขาวสีดำและสีแดง Product Red ค่ะความจุก็จะมี3ความจุให้เลือกซื้อค่ะมีความจุ 64GB 128GB และ 256GB ค่ะส่วนคุณสมบัติอื่นๆที่อยู่ใน iPhone 12ก็จะมีมาตรฐานการทนน้ำทนฝุ่นระดับ IP68 นะคะใช้กระจกหน้าจอแบบเซรามิกชิลที่มีความแข็งแกร่งทนทานนะคะซึ่ง Apple เขาบอกว่าหน้าจอของ iPhone 12เนี่ยแข็งแกร่งกว่าหน้าจอของ iPhone 11กว่า4เท่าเลยค่ะมี HDR อัจฉริยะ3ในการถ่ายภาพนะคะรองรับการถ่ายวิดีโอ 4K สูงสุด60เฟรมและยังรองรับการถ่ายวิดีโอ HDR แบบ Dolby Vision 4K ที่30เฟรมได้ด้วยค่ะและถ้าหากเราอยากจะอัปเกรดไปอีกขั้นนะคะนุ่งนี้ก็แนะนำให้ใช้ iPhone 13เลยค่ะเพราะว่า iPhone 13เนี่ยมีราคาเริ่มต้นอยู่ 29,900 บาทค่ะใน iPhone 13เนี่ยเราจะได้หน้าจอแบบ Super Retina XDR เป็นจอ OLED เหมือนกันขนาด 6.1 นิ้วค่ะแล้วก็มีการสแกน Face ID มีกล้องหลังนะคะที่มีการจัดวางแบบใหม่เป็นแนวทะแยงค่ะมีกล้องไวและอัลตร้าไวขนาด12ล้านพิกเซลชิปของเขานะคะจะเป็นชิปตัวใหม่ล่าสุดที่อยู่ใน iPhone เลยซึ่งก็คือชิป A15 Bionic ค่ะรองรับ 5G ส่วนเรื่องของการใช้งานแบตเตอรี่นะคะสามารถเล่นวิดีโอได้นานสูงสุด19ชั่วโมงเลยค่ะสำหรับสีสันของตัวเครื่อง iPhone 13นะคะจะมีทั้งหมด6สีให้เราเลือกด้วยกันค่ะก็จะมีสีเขียวที่เป็นสีใหม่นะคะสีชมพูสีน้ำเงินสีดำสีขาวและสีแดง Product Red ค่ะส่วนความจุนะคะมี3ความจุให้เลือกค่ะก็มีความจุตั้งแต่ 128GB 256GB และ 512GB ค่ะส่วนคุณสมบัติอื่นๆที่อยู่ใน iPhone 13ซึ่งนุ่งนี้คิดว่าก็เป็นไฮไลท์เหมือนกันนะคะเขามีมาตรฐานการทนน้ำทนฝุ่นระดับ IP68 ใช้กระจกหน้าจอแบบเซรามิกชิลที่มีความแข็งแรงขึ้นรองรับ MagSafe มีโหมดกลางคืน Diffusion และใช้เทคโนโลยีถ่ายภาพแบบ HDR อัจฉริยะ 4แล้วก็มีฟีเจอร์ใหม่ที่เรียกว่าโหมดภาพยนตร์ค่ะเป็นการถ่ายวิดีโอที่เป็นซีนิมาติกมีคุณสมบัติการถ่ายภาพสไตล์ภาพถ่ายซึ่งเป็นฟีเจอร์ใหม่เช่นกันค่ะสามารถถ่ายวิดีโอธรรมดาแบบ 4K 60เฟรมได้และยังสามารถถ่ายวิดีโอ HDR Dolby Vision สูงสุดระดับ 4K ที่60เฟรมได้ค่ะและสำหรับคนที่ใช้ iPhone รุ่น Touch ID อยู่แล้วอยากจะเปลี่ยนไปใช้ iPhone รุ่นใหม่เลยอยากจะใช้คุณสมบัติระดับโปรนะคะลุงนี้ก็แนะนำเป็น iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max ค่ะซึ่งราคาของ iPhone 13 Pro นะคะจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 38,900 บาทค่ะจุดเด่นของ iPhone 13 Pro นะคะเขาจะใช้หน้าจอแบบ Super Retina XDR พร้อมจอโปรโมชั่น 120Hz ค่ะใน iPhone 13 Pro เนี่ยจะเป็นหน้าจอขนาด 6.1 นิ้วนะคะแต่ถ้าเป็น iPhone 13 Pro Max เนี่ยจะเป็นหน้าจอขนาด 6.7 นิ้วซึ่งเป็นหน้าจอที่ใหญ่ที่สุดที่มีมาใน iPhone เลยค่ะแน่นอนว่า iPhone 13 Pro เนี่ยจะใช้การปลดล็อกหน้าจอหรือว่าการยืนยันตัวตนแบบ Face ID นะคะมีกล้องหลังทั้งหมด3ตัวด้วยกันค่ะก็จะมีเลน Wide เลน Ultra Wide และเลน Telephoto ค่ะซึ่งการที่มีกล้องหลัง3ตัวเนี่ยก็จะช่วยเรื่องการถ่ายภาพทั้งระยะใกล้ระยะไกลและการถ่ายภาพในตอนกลางคืนได้ดีขึ้นค่ะiPhone 13 Pro Series นะคะใช้ชิป A15 Bionic ซึ่งเป็นชิปที่แรงที่สุดใน iPhone ที่มีอยู่ในตอนนี้แล้วนะคะรองรับ 5G ค่ะส่วนแบตเตอรี่นะคะใน iPhone 13 Pro เนี่ยสามารถดูวิดีโอได้สูงสุด22ชั่วโมงและใน iPhone 13 Pro Max เนี่ยก็จะสามารถใช้แบตเตอรี่ได้เยอะกว่านะคะรองรับการดูวิดีโอได้นานสูงสุด28ชั่วโมงเลยค่ะในเรื่องของสีสันตัวเครื่องนะคะ iPhone 13 Pro เนี่ยมีให้เราเลือกทั้งหมด5สีด้วยกันค่ะสีแรกจะเป็นสีใหม่เลยเรียกว่าสีเขียวอัลพายสีเงินค่ะสีทองสีกราฟไฟต์และสีฟ้าเซราบูค่ะiPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max นะคะมีความจุให้เราเลือกทั้งหมด4ความจุด้วยกันค่ะเริ่มที่ความจุ 128GB 256GB 512GB และ 1TB ค่ะสำหรับราคาของ iPhone 13 Pro นะคะจะเริ่มต้นที่ 38,900 บาทค่ะแต่ถ้าใครอยากจะได้ iPhone 13 Pro Max นะคะก็ขยับไปอีกนิดนึงค่ะเริ่มต้นที่ 42,900 บาทค่ะและจุดเด่นอื่นๆที่อยู่ใน iPhone 13 Pro Series นะคะก็จะมีมาตรฐานการทนน้ำทนฝุ่นระดับ IP68 ค่ะรองรับ MagSafe ค่ะในเรื่องของความทนทานก็เป็นกระจกหน้าจอแบบเซรามิกชิลสำหรับเทคโนโลยีในการถ่ายภาพนะคะมาพร้อมกับ HDR อัจฉริยะ 4
มี Cinematic Mode ที่ใช้ในการถ่ายวิดีโอให้ออกมาเหมือนเป็นแบบภาพยนตร์มีคุณสมบัติสไตล์ภาพถ่ายนะคะและ iPhone 13 Pro Series เนี่ยสามารถถ่ายมาโครได้ด้วยค่ะในการถ่ายวิดีโอนะคะนอกจากจะสามารถถ่ายวิดีโอแบบ 4K 60เฟรมได้แล้วใน iPhone 13 Pro Series เนี่ยยังสามารถบันทึกวิดีโอแบบ ProRes สูงสุด 4K ที่30เฟรมได้ด้วยค่ะแต่ว่าในรุ่นความจุ 128GB เนี่ยจะสามารถถ่ายวิดีโอ ProRes ได้ที่ 1080p ที่30เฟรมเท่านั้นนะคะนุ่นนี้เชื่อว่าหลายๆคนที่ตอนนี้เนี่ยใช้ iPhone รุ่น Face ID ซึ่งเป็น iPhone รุ่นจอใหญ่แบบเต็มจอกันอยู่แล้วนะคะคงจะไม่อยากถอยไปใช้ iPhone รุ่น Touch ID เหมือนเดิมก็แนะนำเป็น iPhone 13 Pro ที่มีจอ 6.1 นิ้วหรือว่า iPhone 13 Pro Max ที่มีจอ 6.7 นิ้วค่ะและนี่ก็เป็นคำแนะนำในการเลือกซื้อ iPhone สำหรับคนที่อยากอัปเกรดจาก iPhone รุ่นเก่าไปใช้ iPhone รุ่นใหม่นะคะนอกจากเรื่องงบในการซื้อแล้วนะคะก็ให้คำนึงถึงสเปคที่เราชอบหรือว่าฟีเจอร์ต่างๆที่เราน่าจะได้ใช้งานบ่อยๆแต่อีกเรื่องนึงที่นุ่งนิ่งอยากจะให้คำนึงนะคะก็คือให้พิจารณาในเรื่องของการเลือกซื้อความจุตามการใช้งานของเราค่ะก็ให้เลือกพิจารณาจาก iPhone รุ่นเก่าที่เราใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยว่ามันเพียงพอหรือเปล่าสำหรับใครที่ชอบถ่ายภาพถ่ายวิดีโอเก็บไฟล์ต่างๆแล้วไม่ค่อยจะลบข้อมูลเก่าๆออกไปจากเครื่องนะคะตรงนี้ก็แนะนำให้เลือกซื้อ iPhone รุ่นที่มีความจุเยอะค่ะเพราะว่าจะได้ใช้งานไปยาวๆเลยถ้าชอบคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะนุ่งนี่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ